ตั้งแต่ผมลงคลิปแก้วมังกรในกระถางมีหลายคนอยากได้ต้นพันธุ์สีแดงที่ผมปลูกในกระถางต้นนี้ครับและคลิปนี้ผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปวิธีการปลูกแก้วมังกรง่ายๆสไตล์ผมครับโดยผมจะเริ่มจากการเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์โดยนับไปประมาณ 4-5 ตาแล้วก็ตัดครับหลังจากที่ได้กิ่งพันธุ์มาแล้วให้เราหาด้านที่เป็นโคนกิ่งโดยด้านที่เป็นโคนกิ่งจะเป็นด้านที่เราฝังลงในดินจะเป็นด้านที่มีรากงอกออกมาครับดังนั้นให้เราใช้มีดเฉือนเนื้อของกิ่งออกประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปแช่ในน้ำยาเร่งรากประมาณ15นาทีหากใครไม่มีน้ำยาเร่งรากไม่จำเป็นต้องใช้ครับแต่หากอยากใช้สามารถซื้อ M150 ผสมกับกะปิทำเป็นน้ำยาเร่งรากได้ครับสำหรับผมจะถนัดลงปลูกไปเลยแบบนี้โดยไม่ต้องปักช้ำหากใครรับกิ่งพันธุ์ไปแล้วที่ปลูกพร้อมดินพร้อมสามารถทำแบบผมได้เลยครับหรือว่าจะปักช้ำในถุงดำให้มีรากแล้วก็มียอดอ่อนแตกมาก่อนก็ได้เช่นกันครับแก้วมังกรเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีดังนั้นการรดน้ำควรรด 2-3 วันครั้งก็พอครับสำหรับการบำรุงเราสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือมูลไส้เดือนใส่ให้ทุกๆ3 สัปดาห์ก็ได้ระยะเวลาในการให้ผลประมาณ 8-12 เดือนครับ